หลังๆมานี้พูดถึงกันเยอะนะคะสำหรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ค่ะซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเดินหน้าโมเดลเศรษฐกิจนี้นะคะซึ่งก็เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรวมถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศด้วยค่ะที่ประชุมวิชาการประจำปี2566ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ร่วมกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพค่ะแน่นอนว่าโมเดลนี้เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันนะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้รักษาฐานทรัพยากรซึ่งก็ไปตรงกับเป้าหมายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองรวมถึงได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการนะคะผลการดำเนินงานที่สำคัญรายงานการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2566ต่อเนื่องถึงปี2570การผลักดันร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่างกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงเรื่องการจัดการขยะด้วยค่ะ